ต่อไปการงานในรอบวันเช่นฝุ่นควันทำให้เราหยุดอากาศอยากทราบว่าจะช่วยให้เราพัฒนาสุขภาพเหมือนเราตั้งใจทำงับอากาศตามสไตล์ไททันแมนไหมลุงโอเคดีมากนะครับตัวขมวดก็ไม่เป็นไรถามลุงตัวขมวดนะฮะ นอนก็ทำไปตามสไตล์ไททันแมนไปตามปกติก็คำแนะนำนี่ก็มันได้ช็อตต่อช็อตอยู่แล้วล่ะครับคำถามใหม่เนาะคุณสิริวรรณชนกนะครับการงานในรอบวันตื่นเช้ามาก็ถึง6 โมงเย็นน่ะเนาะแล้วก็จะเจอพวกฝุ่นพวกควันสารพัดมลภาวะมลพิษพอลูชันที่เขาว่ากันสารพัดทำให้เราหยุดอากาศเขาไม่หยุดอากาศไหมเขาในเวลาพูดกันเนี่ยหยุดปึ๊กเนี่ยมันหยุดปึ๊กเข้าไปเลยนานเท่าไหร่ก็ช่างมันจนกว่าจะทนไม่ได้นี่พอเวลามันคลายปุ๊บมันจะช็อกโอ้โหดับเบิลช็อกเลยมันเป็นซูเปอร์ชาร์จในเวลามันเข้าตอนหลังไอ้ที่มันซูเปอร์ชาร์จเนี่ยอธิบายความยังไงพูดนี้หยุดปึ๊กเลยมันบอกให้รู้ว่าอากาศที่มันสต็อกอยู่ในปอดมันจะได้เบิร์นให้มันหมดตรงนั้นโอเคไหมมันจะได้เผาไหม้ลุกไหม้ให้มันหมดเพราะหมดจดมันทนไม่ไหวใช่ไหมกระชากปุ๊บทีเอาอากาศเข้าไปใหม่ทีนี้ตอนนี้มันได้ของใหม่มาเหมือนกับลูกโป่งมันเต็มเลยนะถูกเป่าลูกโป่งเต็มปึ๊กเลยใช่ไหมแล้วก็จะชาร์จเนี่ยภาวะอย่างนี้ลักษณะเรียกว่าซูเปอร์ชาร์จตอนจำฮะตอนนี้จำมากับกันตัวนี้จะมีผลมากๆในเรื่องของการใช้ปอดโอเคไหมครับต่อมาก็อาจจะมีการสูดเข้าไปงับอากาศไปก็นานๆตามรอบอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าก็เป็นปกติเราจะได้ทันทีนะครับทำก็จะได้ทันทีคำถามมีง่ายว่าถ้าหากว่ามีมลภาวะมีอะไรต่างมาเยอะแยะเลยนะอย่าลืมนะเริ่มต้นจากหยุดอากาศก่อนนะโยมมันเผาของเก่าหมดแล้วออกเปรี้ยงของใหม่เข้ามาทีนี้ครับมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับมันจะมีประสิทธิภาพสูงมากในการเบิร์นในการเผาไหม้ครั้งต่อไปและต่อไปไม่งงนะเอาไปใช้ครับของดีๆมีผ่านจอหน้าวันนี้เราจะมีการรักษาผู้คนกันและกันผ่านจอที่ผ่านจอเนี่ยครับเราไปอาศัยเคมีไม่ไหวแล้วครับตอนนี้นะใครก็ตามที่ยังใช้เคมีการรักษาตัวเองอยู่เวลานี้นะครับหรือเขาเรียกว่ารักษาโรคอะไรต่างก็ว่าไปผมว่ามันไปต่อไม่ได้นะมีแต่ทรงกับสุดนะบอกกันซะผมพูดไม่เกรงใจใครนะง่ายๆไม่มีใครกล้าพูดผมอย่างผมนะครับนักวิชาการก็ไม่กล้าพูดอย่างลุงเพราะว่าเขาไม่สามารถรักษาตัวเองของเขาเองได้ถ้าเขาพูดเขาก็เสียคนเอาป่ะเพราะวันหนึ่งเขาต้องไปขอความช่วยเหลือจากนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ของผมไม่ต้องเลยผมมีแต่จะเปิดโอกาสจะรักษานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ให้ด้วยอ้าวฟรีด้วยทีเดียวมันหมดยุคหมอจะรักษามนุษย์ทั่วไปมันจะมนุษย์จะไปรักษาหมอกลับคืนมามันยุคมันจะกลับขั้วกับข้างลุงก็พยายามบอกไปแล้วไม่รู้นะถ้าหากว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ท่านใดที่ไม่อีโก้จนเกินไปยินดีนะครับสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจเท่านั้นนะครับที่จะช่วยท่านได้ในเรื่องสุขภาพยืนหยัดกันโอเคไหมครับสองมือเปล่าเท่านั้นกับหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นไอ้แชร์ความเข้าใจตัวเนี้ยมันจะต้านกันเพราะอะไรเพราะคนที่เขาเรียนมาทั้งนั้นเขามีวิชาการกับทางฝั่งผมมันไม่ใช่อ่ะยอมรับไหมครับว่าธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ยังไงก็ธรรมชาติจะต้องเหนือกว่าวิทยาศาสตร์แน่นอนอย่าเถียงลุงตรงนี้ห้ามเถียงนะถ้าเถียงแล้วก็ผมถือว่าเอาสีข้างถูตอนะให้รู้ไว้วิทยาศาสตร์จะเท่ากันก็ตามสู้ธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติมันมีศักยภาพเหนือกว่าอยู่นะครับถ้ายอมรับคำนี้มันก็สามารถคุยกันได้ผ
ผมเนี่ยเปิดอาซ่าอยู่แล้วเรื่องการคุยไม่มีปัญหาแล้วได้ทุกมิติอะไรทำนั้นจะต้องแบ่งให้ได้ว่าฟังลุงเนี่ยฟังธรรมชาติวิทยานะรู้ธรรมชาติตรงนี้ด้วยจิตศาสตร์นะทางจิตอ้างถึงอ้างอิงผ่านพุทธศาสตร์ล้วนๆเลยที่ว่าเห็นไหมไม่ได้อ่านตำราไหนเลยถ้าอ้างถึงอ้างอิงปุ๊บต้องอ้างพุทธศาสตร์เท่านั้นนะครับจึงจะไปต่อในถนนสายหลงลุงนะครับลุงไม่อ้างถึงอ้างอิงวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์ลุงว่ามันไปต่อไม่ได้โอเคไหมครับนอกนั้นก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่รบก็พิจารณาให้เองให้ได้นะครับในนานาทัศนะเพราะองค์ความรู้แต่ละคนเนี่ยมันสะสมมาแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเราจึงไม่ทะเลาะกันไงเพราะมันไม่เข้าใจเพราะว่าพลศาสตร์เนี่ยมันจึงต้องจำเป็นต้องแบ่งศาสตร์นะครับจึงจะไปต่อกันละกันแล้วเรามาแชร์กันมาแลกกันนะครับนะทางฝั่งผมยืนยันคำเดียวว่า2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจเนี่ยตอนแชร์กันความเข้าใจตรงนี้นะครับที่มันจะไปต่อไม่ได้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์นะเพราะกลุ่มวิทยาศาสตร์ผมก็รู้ทำไมจะเป็นกลุ่มอีโก้ทำไมจะไม่บอกไม่ถูกพูดมาแล้วก็เหมือนกันไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยอีโก้นะครับเอาป่ะไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยอีโก้เลยครับว่าเห็นไหมอีโก้จัดนะโอเคแล้วก็ถือว่าพอสมควรนะผมเลแล้วนะฮะ4 ทุ่มกับอีก11 นาทีนะครับเวลากรุงเทพนะครับตรงนี้นะมีท่านใดอีกเด้อไม่มีใครถามอีกเนาะ